หนังสือพิมพ์ในเลบานอนฉบับหนึ่งเปิดเผยว่าการลักลอบค้าอวัยวะของมนุษย์กำลังระบาดในบริเวณพรมแดนซีเรียโดยเฉพาะเมืองอาเลโปและเมืองอิดลิบห่างจากชายแดนตุรกี45กิโลเมตรโดยชาวซีเรียหลายคนถูกกลุ่มติดอาวุธลักพาตัวไปเพื่อผ่าตัดเอาอวัยวะที่ต้องการก่อนถูกปล่อยตัวกลับท่ามกลางกระแสข่าวว่าแพทย์อาสาสมัครบางคนที่เข้าไปทำงานในซีเรียมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมดังกล่าวชายคนหนึ่งเปิดเผยว่าพี่ชายของเขาตกเป็นเหยื่อขบวนการค้าอวัยวะหลังจากพี่ชายได้รับบาดเจ็บระหว่างการสู้รบและถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลในตุรกีเพราะว่าถนนที่นำไปสู่โรงพยาบาลในเมืองนั้นถูกปิดแต่เมื่อกลับมาบ้านพี่ชายรู้สึกเจ็บปวดจึงไปพบแพทย์ซึ่งแพทย์ในซีเรียระบุว่าไตของเขานั้นหายไปข้างหนึ่งส่วนอีกข้างก็ถูกทำลายในที่สุดพี่ชายก็เสียชีวิตจากอาการไตวายครับ